ที่มาก็นั่งนั่งต่อท้ายเลยก็ได้นั่งนี่ก็ได้นั่งนั่งนั่งเก้าอี้นั่นก็ได้นั่งเก้าอี้ข้างๆเดี๋ยวก็ค่อยมาทีหลังเพื่อนนั่งตอนนี้ไม่ต้องไปยัดเยียดกันเออนะนั่งนี่ก็ได้ก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่วันนี้ได้มาให้พัดถวายพัดตาหารถวายพระจีวรห่มพระธาตุได้มาถวายชีวิตสัตว์เป็นทานแล้วก็ได้มาร่วมทำกิจกรรมถวายมหาสังฆทานในวันนี้แล้วก็จะได้ถอดพระป่าให้โรงพยาบาลลำพูนอีกสืบต่อไปญาติโยมทั้งหลายอานิสงส์เหล่านี้คืออานิสงส์ห่มผ้าพระธาตุอานิสงส์ปล่อยปลาอานิสงส์ถวายพระตาหารอานิสงส์ถวายพระพุทธรูปอานิสงส์ถวายพระไตรจีวรเนี่ยไม่ใช่ว่ามีมาตั้งแต่วันนี้วันสองวันนี้มีมายาวนานแล้วอย่างตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราอุบัติเกิดขึ้นในโลกท่านก็มาสร้างบารมีจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ นี่แหละเหมือนพวกเราได้ทำบารมีในตอนนี้บารมีเหล่านี้พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าน่ะตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็บารมีของท่านมามีบารมีการให้ทานศีลบารมีบารมีแห่งการรักษาศีลวิริยะบารมีบารมีของความเพียรเนกขัมมะบารมีบารมีในการออกบวชปัญญาบารมีบารมีในการสั่งสมปัญญาขันติบารมีบารมีในความอดทนสัจจะบารมีบารมีในการที่ได้ตั้งสัตย์อธิษฐานรวมไปถึงอุเบกขาบารมีบารมีที่ท่านวางใจให้เป็นอุเบกขาเมตตาบารมีบารมีทั้งหลายทั้งปวงนี้ท่านก็ได้สร้างมหากุศลสร้างมหาทานบารมีศีลบารมีและบารมีทั้งปวงนี้ไว้สืบมายาวนานแล้วอย่างสมัยก่อนพุทธเจ้าตอนหนึ่งท่านได้สร้างพระมหาเจดีย์ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็ไปช่วยกันทำอิฐโยมไปทำอิฐมอนนี่แหละอิฐที่เราก่อบ้านนี่แหละไปก่อสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะก่ออิฐเกี่ยวก่ออิฐซึ่งแล้วก็เขาก็จะใช้ทองคำเปลวปิดก็อย่างพระเจดีย์ทั่วๆไปอย่างทุกวันนี้แหละอานิสงส์ที่ได้ไปถวายก้อนอิฐแล้วก็ติดทองคำนั่นน่ะหนึ่งองค์ก็เป็นมหากุศลแก่พระโพธิสัตว์แล้วก็บางภพบางชาติหลังจากนั้นท่านก็สร้างพระเจดีย์ใหญ่ๆของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มั่งหรือพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็สร้างบารมีอย่างนี้แหละเขาสร้างพระเจดีย์ที่ไหนก็ไปช่วยกันสละจตุปัจจัยซื้ออิฐสร้างอิฐไปก่อด้วยตัวเองอย่างเงี้ยนี่แหละบุญญาติโยมอย่างญาติโยมมาวัดเนี่ยน้อยหนึ่งญาติโยมก็เป็นบุญเป็นกุศลได้บุญได้กุศลที่เราได้ทำแล้วรวมไปถึงบารมีอื่นๆอย่างบารมีพระพุทธรูปเนี่ยบางคนก็บอกโอ้ยไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมาสร้างบารมีสร้างพระพุทธรูปสร้างทำไมพระอิฐพระปูนบางคนคิดอย่างเงี้ยคิดถึงในสิ่งที่ไม่น่าจะคิดอ่ะมันก็เหมือนพระเจดีย์นี่แหละโยมเจดีย์นี่เขาเอาไว้ทำไมเขาเอาไว้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเพราะว่าทำไมเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีองค์เดียวเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยมาพบพระพุทธเจ้าโคตมะเนี่ยพระธาตุเจ้าหริพุนชัยนี่ที่ในเมืองอ่ะห่างจากวัดเราไปประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยก็ไม่ไกลเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระนราศส่วนตรงนี้ส่วนตีนผมเนี่ย
และดูพระธาตุตรงอกนี่แล้วก็พระธาตุย่อยที่พระธาตุสีจอมทองพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุพนมพระธาตุนครศรีธรรมราชพระธาตุนครปฐมพระธาตุหลวงเวียงจันทน์อย่างเงี้ยหรือแม้แต่ดาวดึงโน่นเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าศรีลังกาโน่นประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วเมืองจีนหลิงกวงโน่นประดิษฐานพระเจ้าอโศกเป็นต้นคิดในการที่จะเอาพระธาตุของพระพุทธเจ้าออกแจกเผยแผ่ไปหมดไปทั่วทุกพื้นที่แล้วญาติโยมลองคิดนะทำไมพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตำนานพระเจ้าเรียบโลกตำนานพระจามเทวีวงศ์ตำนานมูลศาสนาตำนานชินการมารีปกรณ์เนี่ยตำนานทางเหนือเนี่ยตำนานโยนกตำนานต่างๆเนี่ยเขาจะว่าระบุมาเลยอย่างพระเจ้าเรียบโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันตา500เสด็จมาเหยียบตรงนี้อย่างพระพุทธบาทสระบุรีมาหาลิพุนชัยมาดอยนั่นดอยนี่ตามตำนานเนี่ยแช่แห้งขิงแกงปูกับกับแกงขวยปูปูตับเนี่ยหาลิพุนชัยเนี่ยรวมไปถึงโน่นอะละแหงแก่งส้อยเมืองตากลงไปพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพุทธฤทธิ์ทั้งนั้นอย่างพระธาตุผาขาว ที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอาตมาขึ้นไปสูงโยมเดินขึ้นไปเป็นลมเลยอะโยมเดินขึ้นเวลาร้อนเดินขึ้นเวลาเนี้ยเที่ยงวันเนี่ยถ้าขึ้นต้องขึ้นเช้าๆศักดิ์สิทธิ์มากบริเวณดอยเนี่ยมีรูปฝ่ามือก็มีฝ่ามือพระพุทธรูปพระภูมิพระพุทธเจ้าพระหลานตาเจ้าประทับไว้ในหินเลยนะโยมพระบาทก็มีแล้วก็ถ้าใครโดยเห็นโดยที่ประจักษ์ขู่เนี่ยทองคำก็มีโยมในวันเดือนเพ็ญเนี่ย15ค่ำเนี่ยเป่งรัศมีขึ้นมาเทวาเขารู้บนนั้นมีบ่อน้ำทิพย์บนยอดดอยที่สูงสุดกับกายมีบ่อน้ำทิพย์เหมือนดอยขมอนี่น้ำทิพย์นี่เหลืองโยมเป็นที่อยู่จากถ้ำนาคเขาเอามาสร้างเอาไว้รถสงพระธาตุผาขาวอาตมาขึ้นไปแล้วพระธาตุเสด็จออกอยู่บ่อยๆชาวเมืองฮอดท่านรู้ไปดูบนนั้นรูปพระอรหันต์เป็นรูปเพราะตอนที่พุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยพุทธเจ้าประทับอยู่ยอดพระสงฆ์ก็จะอยู่ลายล้อมตั้งแต่เบื้องสูงลงไปจนถึงตีนเขามีรูปพุทธนิมิตประทับไปหมดอาตมาไปเห็นโอ้อัศจรรย์แท้หนึ่งเดียวในโลกแท้ๆซึ่งอาตมาไม่เคยพูดให้ใครฟังก็มาพูดวันนี้บอกให้โยมได้รู้ว่าอ๋อพุทธฤทธิ์เหมือนพุทธเจ้าอย่างพระฉายที่สระบุรีตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับประลอยพระพุทธบาทไว้ซึ่งเป็นของจริงนะพระพุทธบาทสระบุรีเนี่ยของจริงสมัยนั้นอาตมาเดินธุดงค์อยู่แถวนั้นแหละพระบาทละก่อพวกหนองแซงหนองโดนบ้านหมอพวกนี้ธรรมาเดินทุรงอยู่แถบนั้นสมัยนั้นธรรมาไปดูหมดธรรมาเข้าไปกราบหมดพระธาตุทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายธรรมาไปมาหมดซึ่งในบริเวณที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับฝ่าพระบาทเหมือนกับที่แม่ริมประทับสี่องค์ก่อนมีไม่มีที่อื่นในโลกและปรากฏอยู่ในพงศาวดารของพม่าด้วยชาวพี่น้องทางพม่าอย่างลูกศิษย์ของตมาทางพม่าอย่างมิสเตอร์องยีอย่างเงี้ยหมู่พวกคณะที่มานอนวัดนี่พากันขึ้นไปสวดไปที่อำเภอแม่ริมนนท์ที่บ้านสลวงโบนนท์พระธาตุผาลังลุงนนท์ไปไหว้พระบาท400ซึ่งมีอันเดียวในโลกนี่เห็นไหมดินแดนที่พุทธเจ้าเลือกแล้วคือดินแดนที่มีรอยพระพุทธบาททิ้งไว้บางทีก็ทิ้งเกศาธาตุอย่างช่อแฮพระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แช่แห้งเมืองน่านพระธาตุขวยปูปูตับกับแกงขิงแกงและแหงแกงส้อยพวกเนี้ยเป็นพระธาตุหมดแม้แต่พระธาตุเจ้าหริพูนชัยก็เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุพุทธเจ้าเลือกแล้วในดินแดนที่เป็นเนื้อหนังมีกระดูกมีธาตุเกศาธาตุพวกเราโชคดีอ้าวทำไมวะทำไมพระพุทธรูปถึงไม่ปรากฏไปทางยุโรป
ตอนหลังนี่มันมีมาตอนหลังที่เขาคนไทยเราไปอยู่ถึงมีพระพุทธรูปปรากฏตั้งแต่พระเจ้าอโศกสร้างมาเนี่ยปรากฏประดิษฐานไว้ตามที่ต่างๆพุทธรูปจึงเป็นที่สัญลักษณ์ของพระพุทธปฏิมากรที่เขาได้สร้างเพื่อที่จะสร้างมหาอานิสงส์และการที่จะตั้งพระศาสนาว่าขอให้ครบพระศาสนา 5,000 ปีอย่างเนี้ยพุทธรูปเนี่ยจึงมีปางต่างๆปางพระพุทธเจ้านั่งสมาธิปางนักปลกปางประธานพรทางมารวิชัยอายุตั้งแต่คันธาละปาละคันธาละลาดปาละยุคอินเดียโบราณเนี่ยจนมาถึงเชียงแสนสุโขทัยหริพุนชัย อยุธยาจนมาถึงรัตนโกสินทร์เขาก็สร้างเขามาเพื่อเอาไว้เป็นที่พุทธบูชากราบไหว้ถึงจะสร้างขึ้นมามันก็กลายเป็นเศษเหล็กเศษหินตามกาลเวลาให้พุทธรูปเนี่ยผุพังไปตามกาลเวลาเพื่อที่จะรักษาพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเขาสร้างขึ้นมาเล่นๆไม่ใช่ไม่ใช่เลยเหมือนพระเจดีย์พระธาตุเจ้าหริพุนชัยคนก็มากราบไหว้พระธาตุเจ้าจอมทองพระธาตุเจ้าดอยสุเทพพระธาตุเจ้าพนมพระธาตุนครพนมพระธาตุทุกที่แหละนครศรีธรรมราชเป็นที่ประดิษฐานเราเนี่ยเราเป็นผู้ยังเวียนว่ายบารมีเราต้องอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าญาติโยมแล้วนักปราชญ์โบราณเนี่ยท่านถึงเชิญพวกเราเนี่ยสร้างบารมีแบบพระโพธิสัตว์เราเนี่ยมาสร้างทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีบารมี10 30เนี่ยจากน้อยให้เป็นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยได้สร้างได้ทำเมื่อเราได้สร้างได้ทำเนี่ยมันเป็นกุศลญาติโยมทั้งหลายมันเป็นกุศลสำหรับพวกเราที่จะได้ทำเดินดำเนินบารมีเนี่ยบารมีแปลว่าการทำให้เต็มหมายถึงว่าเหมือนพระจันทร์วันถ้ามันเดือนแรมเดือนแรมมันก็จะเสี่ยวลงมืดไปตอนนั้นมันก็จะออกมาทีละหน่อยหนึ่งค่ำสองค่ำสามค่ำจนกลายเป็นเต็มดวงนี่แหละบารมีเมื่อใดเต็มดวงก็เหมือนสี่อสงไขยปลายแสนมากับของพระพุทธเจ้าจะสำเร็จประโยชน์ในการที่ได้ตรัสรู้มาสอนพวกเราเนี่ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้ามีหนึ่งเดียวจึงมีการสร้างพระพุทธรูปมีการสร้างพระเจดีย์สถิตสถานพระบรมสารีริกธาตุไว้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วว่าอย่าไปติดในอามิสบูชาที่สร้างก็สร้างไปเราเป็นผู้มีศรัทธาก็สร้างไปเพราะอะไรคนโบราณนี่เขาสร้างพุทธรูปมีหัวใจพระพุทธรูปแต่ญาติโยมปัจจุบันเขาไม่ค่อยรู้กันใครเจ็บใครป่วยเนี่ยสมัยก่อนนะวันเกิดเขาจะแกะพระสลักไม้มั่งหินมั่งหล่อปูนมั่งก็มาก่อพระพุทธรูปมั่งเอาไว้เป็นที่กราบไหว้ปิดทองสวยงามเหมือนพระเจดีย์นั่นแหละก็อย่างพระประธานทุกวัดอ่ะในสมัยก่อนนะปูนทั้งนั้นแต่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพุทธบูชาเราไม่ได้กราบหินเราไม่ได้กราบอิฐกราบปูนนะโยมไม่ได้กราบเหล็กกราบเหลืองทองแดงนะโยมเรากราบเนี่ยอย่างพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งพระพุทธปฏิมากรเป็นสัญลักษณ์เข้าใจนะโยมนะพระพุทธปฏิมากรนี่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วใจเราเนี่ยพุทธังสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งไอ้คำว่าสรณะที่พึ่งเนี่ยมันอยู่ไหนมันอยู่ในใจเราโน่นมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกนี่ใช่ไหมเรากราบพระพุทธต้องกราบเอาโยมจะเอาอะไรกราบอ่ะอาตมาขอถามต้องใจเราที่ย้ายใช่ไหมเราต้องเอาใจเรากราบที่เรากราบไม่ใช่ได้กราบพระหินพระปูนอย่างเดียวเพราะนั่นคือสารูปพุทธสาธิสลักษณ์อันวิจิตรที่สุดมีหนึ่งเดียวเราก็สร้างยังก่อนที่พระพุทธรูปยังไม่เกิดเนี่ยอย่างลังกาเนี่ยเขาก็ใช้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เขาจะไปทำประทักษิณเวียนรอบพระต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างต้นพุทธคยาอย่างเงี้ยเป็นที่ตรัสรู้ของพุทธเจ้าเขาก็ถือเอาว่า
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เป็นตัวแทนนั่นแหละแต่ที่นี้บัณฑิตอย่างพระเจ้าอโศกสร้างพระพุทธรูปขึ้นครูบาอาจารย์พระโมกขัลลีบุตรติสสะเถระเจ้าได้บอกพุทธนิมิตโดยพญาวัสสะสติมานมาแปลงกายเห็นเป็นพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็จำพุทธลิกที่พุทธลักษณะนั้นไว้ครบอาการ32พระยืนพระนั่งพระนอนปางต่างๆวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มีประจำวันเลยเห็นไหมแล้วทีนี้การระลึกถึงเนี่ยอ้าวโยมจะให้คนโบราณเนี่ยเขาจะไประลึกถึงคนชั่วเนี่ยใครมันจะลึกถึงอ้าวใครจะเอารูปพระเทวทัตมาห้อยคอมั่งเอาอาตมาท้าเอาจริงไหมไม่เห็นมีใครสร้างพระเทวทัตเจ๋งจริงไหมอ่ะโยมว่าจริงไหมสร้างพระเทวทัตมาห้อยคอไม่มีใครเอามาห้อยหรอกจริงไหมล่ะอ้าวตัวอย่างที่ดีที่สุดก็ต้องเอาพระพุทธรูปเลยเด็กเอาพระมาแขวนคอเพื่อให้เราหมั่นระลึกนึกถึงอย่างพุทธังสรณังธรรมังสรณังสังฆังสรณังกัจฉามิใช่ไหมนี่แหละเราเกิดเจ็บเกิดป่วยเกิดโรคเกิดภัยเกิดไม่สบายเป็นนั่นเป็นนี่มันพ่ายต่อพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีของพระพุทธเจ้าในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดไว้เลยในคำสวดอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยชื่อว่าสัพพัญญูแปลว่าผู้รู้ทั้งปวงสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติเห็นไหมพระพุทธเจ้าเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสัทธาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระนามของพระพุทธเจ้าสัทธาเทวะก็เทวดานั่นแหละมนุษย์สานังก็มนุษย์ทั้งหลายนั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอ้าวแล้วใครมาเป็นครูของเทวดาได้อ้าวยมปรากฏพระเทวทัตเป็นครูเทวดาหรือไม่มีใช่ไหมยายก็รู้นี่พระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ก็คือทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีพุทธเจ้าเป็นครูหมดและทุกวันเนี่ยไปเอาอะไรมาไม่รู้โยมหลงกันไปเอาอันนั่นอันนี้มาลกแมวก็เอามาให้อาตมาเสกอ้าวอาตมาก็ว่าโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเอาชูชกมาให้อาตมาเสกอย่างเงี้ยเอ้าลุงลังเอาผ้าพูดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไม่เสกอย่างนี้ไม่เอาไม่ต้องเอามาออกไปอาตมาก็ไล่อย่างเงี้ยดิก็มันไม่ถูกนี่จะให้อาตมาว่ายังไงล่ะโอ้เราจะไปเก่งวิเศษวิโสอะไรพิเศษพระโยมใช่ไหมอาตมาเป็นสาวกอะยังหางตัวนี้นิ้วเนี่ยจะไปเสกพระพุทธเจ้ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ impossible เป็นไปไม่ได้พระพุทธรูปเนี่ยเราระลึกถึงใช่ไหมพุทธังสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะแล้วเราจะไปเสกพระพุทธเจ้าได้ยังไงแต่ที่พระสงฆ์ท่านทำเนี่ยอย่าธรรมาทำเนี่ยต้องเชิญคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นประจุล้อมลงในพุทธสาธิตสลักพระพุทธปฏิมากรอย่างพระรอดพระคงพระเปิมพระบางพระลือพระลบพระเลี่ยงเนี่ยหรือพระที่ครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีคุณความดีเนี่ยท่านทำเหรียญทำอะไรนี่ก็เชิญคุณที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละมาประจุลงเอามาเป็นอนุสติเพราะว่าก็อย่างเธอมาว่าถ้าสร้างรูปเหมือนพระเทวทัตน่ะเรามาบัดเจ๊งใช่ไหมก็ไม่จะมีใครมาเคารพพระเทวทัตพระเทวทัตอกตัญญูแม่พระพุทธเจ้าผู้เป็นครูของตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องกราบเราต้องไหว้ในสิ่งที่เรากราบหนึ่งเดียวเนี่ยคือพระพุทธรูปเนี่ยโอ้ใครได้กราบไหว้ใครได้สร้างพุทธนิมิตบังเกิดตายไปก็ไม่ตกนรกเอาไอ้คนที่มันไม่เชื่อเนี่ยอย่างธรรมาเคยเทศอย่างหลายปีที่ผ่านมานะอาตมาพยากรณ์กับพระเนรเลยดูคอยดูพระรูปนี้ต่อไปมันจะมีอะไรในชีวิตเขาจะต้องวิบัติแน่นอนพยากรณ์ตั้งแต่ปีนั้นที่เพชรบูรณ์น่ะเรียบร้อยเลยโยมเอาเก่งกว่าพระพุทธเจ้านี่เอาพระพุทธเจ้ามาตัดเนี่ยพี่น้องชาวพิษณุโลกเขาสร้างพระพุทธรูปพระพุทธชินราชโอ้โหธัมโมสังโฆ
บอกว่าพระอิฐพระหินพระปูนพระเหล็กอย่าไปเคารพไม่มีประโยชน์เอาหินเจียมาตัดนี่เห็นไหมฉันตัดได้ฉันไม่มีบาปเลยเห็นไหมเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าโอ้โหโยมลองนึกดูคนอย่างวันนั้นไปรอพระพุทธอนัญญาโทเนี่ยที่วัดหน้าต่างนอกอยุธยาเนี่ยโยมเสื้อขาวนั่นก็ตามมาจนถึงเดี๋ยวนี้เห็นไหมมาจากอยุธยาอยู่ใกล้ๆวันที่เข้าไปกราบหลวงพ่อคนเยอะยังวันนั้นไม่เข้าไม่ถึงเลยน้ำมนต์สักหยดนึงก็ไม่ได้จ่อไหว้เมื่อกี้เออมานี่ก็ดีแล้วก็ไหว้อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมคนเป็นหมื่นน่ะหมื่นคนมันน้อยที่ไหนแล้วไปหล่อพระพุทธอนัญญาโทเนี่ยที่หลวงพ่อแม่ท่านสร้างเนี่ยเห็นไหมแล้วคนคนเดียวมาตัดท่านเห็นไหมแล้วมันบาปมันตกที่ใครเราคิดอ่ะผลสุดเรียบร้อยเลยโยมเห็นไหมกรรมสนองกามตัวเองยังตัดไม่ได้เลยโยมเห็นไหมไปเสพกามกับลูกศิษย์เห็นไหมเขาก็อับเปย์ศึกขาลาเพศอีกหน่อยคอยดูตัวนี้เละเทะเพราะอะไรเพราะตัดเป็นชิ้นเป็นอันแล้วยังถูกน้ำกดลาดพระถูกน้ำกดลาดตัวเองจะต้องเจอดังนั้นแหละเป็นผู้เป็นพองไม่เชื่อคอยดูต่อไปเถอะข้าธรรมาว่านะไม่เชื่อคอยดูต่อไปไม่ต้องตามหรอกดูพระเทวทัตเป็นตัวอย่างก็รู้แล้วก็ตกนรกนู่นก็อย่างนี้แหละแล้วเกิดมาแล้วใครจะเคารพเขาสร้างพระพุทธรูปขึ้นมานี่ไม่ใช่ว่าให้เอามาเล่นที่ไหนล่ะโน่นนั่งอยู่บนที่สูงกว่าเราสูงกว่าหัวเราสูงกว่าหัวโยมนู่นโยมมาพระพุทธรูปมาถวายเนี่ยมันจะขนมที่ไหนศรัทธาไม่มีมันทำได้หรือโอ้ไม่ได้หรอกอินพรหมเทพพุทธนิมิตมีหมดอยู่ทั้งถึงรัตนเจดีย์ที่มหาพรหมโนดเนี่ยเรายังรู้ไม่จริงเรายังรู้ไม่ลึกซึ้งอย่าไปติถินนินทาด่าว่าสร้างพระทำไมสร้างถูกอันนั้นน่ะถ้าโดยปรมัตถ์นะไม่ต้องสร้างหรอกพุทธเจ้าก็บอกว่าอามิสบูชาเนี่ยอย่าไปหลงอย่าไปติดให้ปฏิบัติบูชาให้มากก็อย่างที่พูดเนี่ยคนยังไม่รู้ก็ต้องพูดให้รู้เหมือนโยมไม่เคยฟังธรรมก็ต้องพูดให้ฟังว่าอานิสงส์เป็นอย่างนี้ไม่ต้องมาติดอยู่ที่พระพุทธรูปได้ทำครั้งสองครั้งก็ดีแล้วเขาสร้างพระที่ไหนไปโมทนาเขาก็เป็นบุญแล้วทีนี้ปรมัตถ์เนี่ยเราจะต้องปฏิบัติโดยตัวของเราเองอยากได้นิพพานอยากพ้นทุกข์มันต้องปฏิบัติขอไม่ได้ขอไม่ได้เนี่ยคือสิ่งที่พวกเราจะต้องพากันปฏิบัติให้มากที่พากันทำทุกวันที่มาที่วัดเนี่ยอาตมาต้องพูดให้เข้าใจถ้าไม่พูดแล้วจะรู้ได้ยังไงก็นี่แหละต้องพูดเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยญาติโยมได้มาสร้างบารมีทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนพระโพธิสัตว์ท่านก็พรมของท่านมาจนเต็มที่สุดถ้าโยมถูกทุกบีบเข้าเรื่อยๆๆๆเนี่ยจะรู้จักทุกถ้าจะรู้จักทุกนั่นแหละจะได้เห็นทางของการหันเห็นสัจธรรมแล้วขอให้พวกเราทำไปเถอะอานิสงส์ขอวันหนึ่งไหว้พระสวดมนต์มีชาวมาเวลามีโอกาสใส่บาตรใส่ข้าวพระพุทธก็ได้ใครจะว่าไม่ดีไม่ต้องพูดไม่ต้องไปเชื่อเขาคนโบราณเขาทำมาถ้าไม่งั้นคำถวายพระพุทธรูปคำถวายข้าวพระพุทธเนี่ยอิมังสูปาพยัญชนะสาลีนังโภชนานังอุตกังบาลังปูเชมีเนี่ยไม่มีหรอกใช่ไหมนี่ครูบาอาจารย์ท่านในหนังสือสวดมนต์มีทุกเล่มอ่ะคำถวายข้าวพระพุทธบอกว่าข้าพระพุทธไม่ต้องถวายก็ถูกโดยปรมัตถ์นะถูกแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงคนที่ไม่เคยทำเนี่ยยังไปถามหลวงปู่ดุลน่ะหลวงปู่ดุลตุโลวัดบุรพารามสุรินทร์น่ะหลวงปู่ผมมีโยมคนหนึ่งพูดกับหลวงปู่ผมโยมเขาไปถวายบุหรี่ให้หลวงปู่ผู้แหวนเนี่ยสมัยนั้นมันจะได้บุญหรือเปล่าครับถ้าไม่ได้บุญก็ไม่ต้องถวายท่านว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าไม่ได้บุญก็ไม่ต้องถวายก็ท่านก็ตอบตรงนี้นี่เนาะคิดเอาเถอะก็ถ้าไม่ได้บุญก็ท่านสูบบุหรี่ก็เรื่องของท่านแต่ว่าถ้าท่านเลิกละมันก็เลิกละบางทีเราต้องรู้เหตุรู้ปัจจัยของแต่ละรูปแต่ละองค์เองเนาะแต่ละรูปแต่ละองค์เองล้วนแต่มีเหตุปัจจัยอย่างพระสารีบุตรท่านยังกระโดดข้ามน้ำเลยในอดีตชาติมีพระไปฟ้องพระพุทธเจ้า
พุทธเจ้าอดีตชาติพระสารีบุตรเคยเป็นลิงมาก่อนท่านถึงมีอาการอย่างนั้นกระโดดข้ามล่องเล็กๆเนี่ยล่องน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็มีเป็นอนุสัยไม่ใช่พระพุทธเจ้าสำเร็จประโยชน์งามทุกอย่างอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีหรอกหนึ่งเดียวเพราะนั้นกราบสุดหัวสุดตีนเลยโยมเพราะนั้นน่ะอาตมาถึงบอกว่าโยมสร้างบารมีเนี่ยแต่ละลูกแต่ลงบารมีสาวกเนี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปเหมือนโยมเข้าวัดเนี่ยอาตมาก็ให้ธรรมะแก่โยมมีโยมเอาไปลง TikTok ไปลง YouTube อะไรเยอะแยะโยมฟังอาตมาไปเรื่อยๆอาตมาก็เทศขออาตมาทุกวันอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าวันนี้คิดได้ยังไงเห็นโยมทำไงก็เอาเรื่องที่โยมคิดโยมเห็นนั่นน่ะที่อาตมาเห็นนั่นแหละเอามาเทศเหมือนอย่างที่พูดให้ฟังวันนี้ธรรมะก็เทศไม่ซ้ำกันสักวันน่ะเช้าสายบ่ายเมื่อกี้ก็ไปอย่างเมื่อกี้เทศลืมไปแล้วเทศอะไรไม่รู้เนี่ยมาเดี๋ยวนี้เทศอย่างนี้อีกเนี่ยเนี่ยก็เทศของธรรมะไปอย่างเงี้ยธรรมะต้องการให้โยมเข้าใจหลากหลายชีวิตของพระถ้าเราเรียนเราศึกษามาแล้วเราก็จงเป็นผู้นำผลจิตวิญญาณของการชักนำจิตคนให้เข้าสู่ความดีธรรมะไม่ใช่ชวนให้โยมมาตกนรกที่ไหนอาตมาไม่ใช่ต้องการอะไรจากโยมโยมไม่มายิ่งดีสิอาตมาจะมีอิสรภาพเลยโยมนี่โยมมาพ่อวัดเทวดาติ๊กต็อกมาพาเอาโยมมาถึงอาตมาหมดอิสรภาพเลยโยมเห็นไหมโอ้ไม่มาอาตมานี่โคตรแฮปปี้มากเลยอย่างเนี้ยถ้ามาแล้วอาตมารู้ว่าโยมทุกเนี่ยก็ต้องพูดให้ฟังเนี่ยพูดตรงๆอย่างเงี้ยอาตมาเป็นพระอย่างนี้อาตมาไม่ใช่ใครได้อยากได้อะไรจากใครทั้งนั้นน่ะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นพระมันมีหน้าที่ที่ต้องพูดให้โยมฟังในเรื่องทางธรรมะที่ถูกต้องเราก็ต้องพูดตรงๆอย่างเงี้ยโยมปลอบโยมนะโยมมาทำบุญกับอาตมาเยอะๆนะอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ใช่นิสัยอาตมาอาตมาไม่เอาอาตมาจะยืมคำหลวงพ่อเกษมมาใช้อ่ะหลวงพ่อเกษมสุสานใจรักลำปางอ่ะก่อนนะคนมาหาท่านเยอะท่านจะเขียนท่านจะพูดเขียนติดฝานะมาทำไมพระไทยเหมือนกันไม่ใช่ฝรั่งเยอรมันเม็ดอินไทยแลนด์หลวงพ่อตลกนะแต่ตลกเด็ดขาดนะเนี่ยตมายืมมาเลยมาทำไมพระไทยเหมือนกันไม่ใช่ฝรั่งเยอรมันเม็ดอินลำพูนเม็ดอินลำพูนก็เม็ดก้อนหนึ่งดินกับน้ำเนี่ยมีอะไรหรอกเนี่ยมีกับดินกับน้ำเนี่ยแต่ให้ธรรมะเนี่ยโยมเอาไปใช้โยมอย่าลืมพระที่ไหนเหมือนกันโยมไปทำไปแต่ขอเลือกหน่อยเลือกที่ดีๆเนี่ยไอ้ที่มันกินเหล้าเมายาเนี่ยอย่าไปทำเพราะไม่มีประโยชน์ไปกับของที่ไปทำบุญก็กลายเป็นลาเป็นของสกปรกไปไม่ได้บุญอย่างนั้นไม่ใช่เป็นพระโยมก็เลือกเอาเพราะนั้นก็ฝากวันนี้ฝากโยมไว้โดยข้อคิดอันนี้แหละว่าเราเป็นชาวพุทธเราไม่ใช่เป็นผู้หลงต้องมีพระชี้ในทางที่ถูกเราเดินมาอย่างนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเดินมีอยู่อย่างนี้แล้วดีแล้วทำดีกว่านี้โดยที่ต้องปฏิบัติบูชาอย่าไปติดอามิสบูชาอย่าได้แต่ทำบุญต้องรักษาศีลด้วยต้องเจริญภาวนาด้วยถึงจะดีที่สุดเนาะเอาละโยมตั้งใจจะมาจะนำกล่าวถวายมหาสังฆทานของโยมสืบไป